ยินดีต้อนรับทุกท่านรู้จักกับแชมเปี้ยนใหม่ล่าสุดกับเซริประกายไฟแห่งซอนเซริเป็นแชมเปี้ยนประเภท ADC ที่มีความสามารถในการโจมตีที่รวดเร็วรุนแรงและต่อเนื่องโดยจะทำการโจมตีด้วยปืนคู่ของเธอช็อตฟิลเหล่าวายร้ายด้วยพลังสายฟ้ามาทำความรู้จักกับสกิลของแม่สาวสายฟ้ากันดีกว่าสกิลแพสซีฟ Living Battery เซริจะได้รับโล่ป้องกันเมื่อทำการสร้างความเสียหายใส่โล่ของศัตรูและเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อตัวของเซรินั้นมีโล่ป้องกันอยู่สกิลที่1 Electric Kill ทำการช็อตพื้นที่เป้าหมายโดยสร้างความเสียหายและสโลว์ศัตรูที่โดนสกิลที่2 Ultra Shock Laser ทำการยิงขึ้นไฟฟ้าสร้างความเสียหายและสโลว์ศัตรูตัวแรกที่โดนโดยสามารถยิงทะลุกำแพงเพื่อขยายระยะสกิลได้แถมขึ้นไฟฟ้าก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยสกิลที่3 Spark Surge ทำการพุ่งตัวและเพิ่มพลังการโจมตีครั้งต่อไปโดยเราสามารถทำการโจมตีแชมเปี้ยนเพื่อลดคูลดาวน์ได้และหากทำการพุ่งตัวใส่กำแพงจะทำการกระโดดข้ามไปในทิศทางที่กำหนดสกิลอินทิเมต Lightning Clash สร้างความเสียหายแก่ศัตรูทุกตัวรอบๆและเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่รวมถึงความเร็วในการโจมตีซึ่งการโจมตีจะชิงเป็นทอดๆเพื่อสร้างโบนัสความเสียหายแก่ศัตรูโดยถ้าเกิดว่าเราสามารถโค่นล้มศัตรูได้จะทำการเพิ่มระยะเวลาให้สกิลนี้เรียกพลังสายฟ้าเป็นเจ้าของแชมเปี้ยน ADC สุดโหดที่พร้อมจะกระโดดเอาปืนกลสายฟ้าสาดใส่หน้าศัตรูช็อตฟิลเหล่าวายร้ายด้วยพลังแห่งสายฟ้ากับตัวของเซริได้แล้ววันนี้ที่เกม League of Legends Wild Rift ใน Patch 4.0 อย่าลืมมาเล่น League of Legends Wild Rift กันเยอะๆนะครับ